มรมเราเนี่ยมีการปรับปรุงพัฒนาในทางด้านสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปตอนนี้เรามีเว็บจิตจักรวาล นะคะและเราสามารถดูทีวีออนไลน์เราถ่ายทอดสดณวันนี้พวกเราที่อยู่กันตอนนี้เราจะมีการถ่ายทอดสดไปยังเพื่อนๆที่อยู่ที่บ้านแต่ว่าเป็นทางอินเทอร์เน็ตนะเราจะให้เพื่อนที่เขาดูทางออนไลน์กันคนที่อยู่ไกลอยู่ใกล้เนี่ยไม่สามารถเดินทางมาได้เราก็ยินดีตรงนี้เป็นเพิ่มช่องทางอีกช่องทางหนึ่งแต่ยังไงเรามาฟังท่านอาจารย์วันนี้ดีกว่าแต่เราให้เพิ่มช่องทางสำหรับคนที่เขาอยู่ไกลแล้วก็จะมีเว็บตรงนี้จะมีในรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะให้คุณสุกิจนะคะเป็นพี่ที่ดูแลเป็นช่างเทคนิคอีกท่านหนึ่งนะคะจะคอยแนะนำว่าเข้าเว็บไซต์เข้ายังไงบางคนเนี่ยเข้าไม่เป็นไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเว็บไซต์มาแนะนำให้เรานะคะขอปรบมือต้อนรับคุณสุกิจค่ะเดี๋ยวผมขอโทษนะครับผมต้องยืนอยู่ข้างคอมพิวเตอร์ครับผมจะได้บังคับง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่บนหน้าจอนะครับก็คือในส่วนของเว็บไซต์ของชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกนะครับอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์หลักนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในหน้าเว็บไซต์เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์จะเป็นการพูดถึงอาจารย์นะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องข่าวสารต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ตรงนี้เรากำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาซึ่งพยายามจะอัปเดตให้รวดเร็วนะครับแล้วก็ให้ครบถ้วนให้มากที่สุดนะครับในการเข้าไปนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงน่าจะรู้จักนะครับก็คือเว็บในการค้นหานะครับ เราโชคดีอย่างนะครับก็ทางทีมงานไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวนะครับมีน้องตูนและมีหลายท่านช่วยกันอยู่นี้เวลาเราจะเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราจำชื่อของเว็บไซต์ไม่ได้นะครับเราสามารถพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่าจิตจักรวาล นะครับก็จะเห็นนะครับว่าคำว่าจิตจักรวาลเนี่ยนะครับก็ของเรานะครับก็จะขึ้นในหน้าแรกเลยของจิตจักรวาล นะครับแต่ผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะในเรื่องของการพิมพ์ภาษาอังกฤษครับการพิมพ์ภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับก็จิตก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราพิมพ์คำว่าจิตจักรวาลเป็นภาษาไทยนะครับอันแรกเลยนะครับที่ทางเว็บไซต์ค้นพบนะครับก็คือเว็บจิตจักรวาลนั่นเองนะครับในการเปิดเนี่ยก็จะพาเรามาสู่หน้านี้นะครับในหน้านี้นะครับก็ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหากใครนะครับสนใจนะครับว่ากิจกรรมชมรมมีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนก็สามารถเข้าไปดูกิจกรรมของชมรมได้นะครับแล้วก็สิ่งที่วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของสื่อพระโอวาทนะครับในสื่อของพระโอวาทเนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดเมื่อสักครู่นี้คุณตุ๊กได้บอกไปแล้วว่าเราถ่ายทอดสดตอนนี้นะครับออนไลน์เรียลไทม์ทั่วโลกนะครับทุกคนดูพร้อมกันนะครับแล้วก็มีการสื่อพระโอวาทย้อนหลังอันนี้ก็จะเป็นเทปบันทึกนะครับแล้วก็เป็นวิทยุเทปทิพย์มงคลธรรมก็เป็นเทปบันทึกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเข้าสื่อของอาจารย์ของพระบิดาเนี่ยสามารถเข้าได้หลากหลายโดยการผ่านเว็บไซต์กลางของเราก็คือเว็บจิตจักรวาล .com นะครับเมื่อเราเข้าไปนะครับอันนี้เพราะวันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของตัวทีวีออนไลน์นะครับเมื่อทุกคนนะครับเมื่อพี่ๆนะครับกดคำว่าถ่ายทอดสดนะครับเมื่อกดเข้าไปปั๊บเนี่ยสิ่งที่จะเปิดคือช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเมื่อเราเปิดเข้าไปปั๊บเราก็จะเปิดเข้าสู่หน้ารายการถ่ายทอดสดของสื่อพระโอวาทเห็นไหมครับอันนี้คือสดนะครับจะเห็นผมพูดอยู่เห็นไหมครับนี่เห็นพร้อมกันทั่วโลกนะครับณเวลานี้นะครับก็ตรงนี้ก็ทีมงานก็ช่วยกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนๆพี่ๆที่ไม่สะดวกมานะครับก็สามารถอยู่บ้านดูได้นะครับดูพร้อมกันดูพร้อมกับพวกเรานะครับนอกเหนือจากเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มให้อีกตัวหนึ่งภายใต้ YouTube หลายท่านชอบใช้ YouTube ผมเชื่อนะครับภายใต้ YouTube เรามีช่องนะครับช่องชื่อว่าจิตจักรวาลเช่นเดียวกันภายใต้ YouTube พิมพ์คำว่าจิตจักรวาลจะเข้าสู่ช่องนี้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์รวบรวมนะครับของสื่อพระวาทย้อนหลังก็สามารถเข้าไปดูได้เช่นเดียวกันโดยการพิมพ์คำว่าจิตจักรวาล นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะครับว่าวิธีการเข้าอย่างไร
พื่อเข้าไปดูข้อมูลไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมก็ดีหรือสื่อพระวาทก็ดีนะครับถามผมได้นะครับผมอยู่ตรงนี้ครับผมฝากเท่านี้แหละครับขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะอยากจะเพิ่มเติมคุณสุกิจเว็บไซต์ของอาจารย์เนี่ยมีอะไรมากมายเลยตอนระหว่างที่เรารอตรงนี้ให้พี่ๆเขาช่วยดูพาเข้าชมดีกว่าว่าในเว็บเนี่ยทีมงานทำอะไรไปแล้วบ้างดีไหมคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมๆกันเลยเบื้องต้นพิมพ์คำว่าจิตจักรวาล www.จิตจักรวาล.com enter เข้ามานะคะแล้วก็จะเป็นหน้าแรกนะคะแล้วหน้าแรกเราก็หน้าตาเลื่อนลงมาจะเห็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพจแรกจะเป็นลักษณะแบบนี้คือเต็มจะมีขวามือสุดก็จะเป็นทีวีออนไลน์ต่อมาก็จะมีแผนที่ประเทศไทยแล้วก็แผนที่โลกนะคะคุณสุกิจลองคลิกเข้าไปนิดนึงดีกว่าค่ะแผนที่โลกเราก็จะเห็นแผนที่โลกนะคะค่ะแล้วก็มาข้างล่างก็แผนที่ประเทศไทยอันนี้ใครเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวมีค่ะอันนี้คือขยายค่ะอันนี้คือหน้าที่เข้าไปแผนที่โลกและแผนที่ประเทศไทยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปมันจะมีอันนี้คือพาร์ทบนกับพาร์ทล่างเนาะค่ะพาร์ทภาคใต้ภาคด้ามขวานก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าไฟใหญ่แล้วต้องแบ่งเป็น2พาร์ทค่ะเราไปที่อื่นต่อดีกว่าแล้วก็จะมีลิงก์ข้างๆนะคะก็จะมีลิงก์Facebook ของท่านอาจารย์นะวิสุทธิปัญญาหน้าตาเป็นแบบนี้ลองคลิกดูไหมลองเข้าไปดูพอดียังไม่ได้ล็อกอินเดี๋ยวนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันก็ได้เนาะกลับไปดูหน้าโฮมอีกทีเดี๋ยวค่อยมาแนะนำนะว่าท่านอาจารย์มีอะไรค่ะแล้วก็มาหน้าต่อมาคือหน้าสื่อพระโอวาทนะคะเพราะว่าตรงนี้จะมีการรวบรวมพระโอวาทของจากองค์จิตจักรวาล นะคะก็จะมีหัวข้อเรื่องนะคะเราจะเลือกคลิกได้หัวข้อเรื่องรายการเรื่องอย่างคนเพื่อการเป็นมนุษย์ปณิธานแห่งนิพพานเราก็จะคลิกเข้าไปได้นะคะลองคลิกอ่านดูเนาะคนเพื่อการเป็นมนุษย์เราก็จะดูว่าเนื้อหาที่ท่านอาจารย์สอนไว้มีอะไรบ้างนะคะก็สามารถติดตามอ่านได้เช่นกันค่ะแล้วไปต่อเลยคุณสุกิจนอกจากตรงนี้เรามีอะไรนะพระโอวาทก็มีสื่อมีธรรมเทศจาก Facebook ก็เช่นเดียวกันนะคะก็รวบรวมมาจากที่ท่านอาจารย์ตอบคำถามจากใน Facebook แล้วก็มารวมในนี้อีกนะคะเรื่องอโหสิกรรมองค์คริมานทำไมท่านทำกรรมหนักมากแต่สามารถบรรลุธรรมและนิพพานได้อันนี้คือมีคนถามไปท่านอาจารย์ตอบไว้ใน Facebook น้องทีมงานก็ได้รวบรวมไว้ในนี้เช่นกันนะคะค่ะแล้วก็มาช่องข่าวสารจากชมรมจิตจักรวาล นะคะก็จะมีทั้งรวบรวมข่าวเหตุการณ์ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเราก็รวบรวมกันเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็คลิกเข้าไปอ่านได้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วกับโลกเรานะคะกับประเทศไทยเรามีอะไรบ้างที่มันเคยเกิดขึ้นอันนี้ก็จะรวบรวมเอาไว้ในข่าวและเหตุการณ์ภัยพิบัตินะคะค่ะอย่างนี้เราเข้าไปที่คลื่นยักษ์ถล่มเมืองคอนและแหลมตะลุมพุกเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะไปต่อเลยค่ะอันนี้แผ่นที่แล้วเรามีแจ้งข่าวสารในนี้ด้วยใช่ไหมคุณสุกิจเมื่อกี้เห็นว่าแวบเรามีแจ้งกำหนดสื่อพระโอวาทก็ติดตามจากในนี้ได้เช่นกันนะคะอย่างวันนี้เรามีการกำหนดสื่อถ่ายทอดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาล นะคะโดยท่านอาจารย์ปัญญาแล้วก็จะมีรูปแบบนี้ค่ะจะในที่นี้ก็จะลงว่าเราสื่อเรื่องอะไรนะคะสถานที่ที่ไหนวันเวลาอะไรตรงนี้ก็ได้แจ้งเอาไว้ในเว็บไซต์เช่นกันนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปอีกอันนึงค่ะอันนี้เรียบร้อยเป็นแผนที่นอกเมื่อกี้เราเข้าไปแล้วประมาณนี้อันนี้คือหน้าตาเดิมค่ะแล้วเรากลับไปที่ดูสื่อโพวาททีวีออนไลน์ที่เราเลือกจากตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเป็นการถ่ายทอดสดเข้ามาก็จะเจอหน้าที่คุณสุกิจได้แนะนำเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะค่ะนี่นะคะก็จะนี่คือเป็นการถ่ายทอดสดจริงๆเป็นการร่วมฟังบรรยายธรรมะโพวาทร่วมกันทั้งที่นี่ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถชมผ่านทางนี้ได้อีกนะคะค่ะแล้วต่อไปเรามีอะไรอีกคะคุณสุกิจเนาะมีวิดีโอสื่อพระโอวาทนะคะอันนี้เราชมย้อนหลังได้นะคะ
อันนี้เราชมย้อนหลังได้ก็จะมีการไล่อัปเดตขึ้นมานะคะจะเก่ามากไปกว่านี้ก็คงจะต้องไปติดต่อทางสำนักพิมพ์เองดีกว่าเนอะเราเอาแค่พอคร่าวๆพอที่คนที่เขาอยากจะดูย้อนหลังประมาณนี้ไกลสุดก็นู่นเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีรายการเทพที่มงคลธรรมเป็นเรดิโออันนี้จะเป็นไฟล์เสียงเดี๋ยวเราลองคลิกดูนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นรายการเทพทิพย์นะคะเป็นตอนที่1ถึงตอนที่10เดี๋ยวดูนะคะวิธีการฟังก็จะมีตอนที่1ก็เรื่องของธรรมะเราก็กดฟังได้คุณสุลองกดฟังอันนี้ก็จะมีการโหลดก็จะมีเสียงท่านอาจารย์ออกมาประมาณนี้นะคะก็จะมีเสียงจากท่านอาจารย์ออกมาฟังเป็นรายการวิทยุทั้งหมดในนี้เทพที่มงคลธรรมจะมี200กว่าตอนนะคะ222ตอนติดตามฟังในนี้ได้เช่นกันค่ะและต่อไปก็เป็นกิจกรรมชมรมนะคะกิจกรรมชมรมก็จะมีที่เราทำอยู่เป็นประจำทุกเดือนโครงการยุวจิตจักรวาลทายาทนะคะที่เป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมอันนี้เราก็จะรวบรวมบรรยากาศในการฝึกอบรมที่เราไปทุกครั้งกันนะคะแล้วเราก็จะมีในรายละเอียดเนี่ยค่ะแล้วก็มีโครงการรักเพื่อรักนะคะที่เราไปรักเพื่อรักที่จังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวคุณสุกิจลองดูในนี้เราก็จะมีกำหนดการต่างๆนะคะส่วนความอัปเดตอะไรนี่อันนี้จะมีให้ดูว่าจุดวัตถุประสงค์ในการทำเนี่ยเราทำอะไรบ้างค่ะก็คลิกเปิดได้ค่ะประมาณนี้อันนี้คือเป็นกิจกรรมของทางชมรมเราที่เราทำกันเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีนิทรรศการอันนี้จบแล้วเนาะนิทรรศการรักเพื่อรักค่ะอันนี้ก็ทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นหนังสือเล่มเล็กแต่ว่าอยู่ในลองอ่านดูได้ในนี้ได้ค่ะแล้วก็คลิกเปิดอ่านไปได้เรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นนิทรรศการความรักรวบรวมธรรมะจากที่ท่านอาจารย์เนี่ยสื่อสอนเอาไว้บนโลกใบนี้นะคะทางทีมงานก็จะรวบรวมแล้วก็มาทำเป็นหนังสือเล่มเล็กแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้เช่นกันเราก็จะไปเจอลักษณะงานแบบนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่อีกนะคะค่ะไปที่อื่นเลยดีกว่าคุณสุกิจเนาะแล้วก็มีประมวลภาพเนาะอันนี้จะเป็นหนังสือที่ทางหนังสือภัยพิบัตินะคะที่เราทำแต่ว่าครั้งนี้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเราได้แปลปัดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษยังไม่มีการพิมพ์เผยแพร่ที่ไหนนะคะแต่ว่าเราทำเป็นอันนี้ภาษาไทยอ๋ออันนี้เป็นภาษาไทยก่อนนะคะอ่านจากในนี้ได้ค่ะแล้วก็ไปดูภาษาอังกฤษอันนี้ได้ความอนุเคราะห์จากคุณบุญเกียรติโชควัฒนานะคะท่านเป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษให้แล้วเราก็ได้ทำจัดเป็นรูปเล่มลักษณะในดูในอีบุ๊กในนี้ได้เหมือนกันนะคะค่ะก็อันนี้คืออันนี้เวอร์ชันภาษาอังกฤษอันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแต่ยังปกภาษาไทยอยู่ค่ะอันนี้ก็อันนี้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะอันนี้คนชาวต่างชาติเพื่อนๆชาวต่างชาติต้องการอยากทราบข้อมูลนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราเราแนะนำเขาได้ในหนังสือหรือว่าในเว็บไซต์อันนี้ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวคุณสุกิจเพิ่มเติมอะไรดีคะก็ในส่วนที่ผมจะเพิ่มเติมนะครับก็คือลิงก์นะครับลิงก์ในความหมายของทางศัพท์คอมพิวเตอร์นะครับก็คือจุดที่เราสามารถคลิกและเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของอาจารย์เว็บอื่นได้อยู่นะครับเพราะอาจารย์ยังมีในเว็บอยู่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นไซโคโชว์ของอาจารย์เองนะครับแล้วก็ Facebook ของอาจารย์ก็คือวิสุทธิปัญญานะครับก็นี่คือในส่วนของรายละเอียดที่ทางชมรมทางเพื่อนๆช่วยกันทำนะครับก็คิดว่าน่าจะครบแทบทุกส่วนอย่างสุดท้ายนะครับก่อนผมจะจบนะครับก็คือว่าด้านล่างนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับก็คือสมัครรับข่าวสารของชมรมนะครับถ้าเกิดท่านใดยังไม่ได้สมัครนะครับฝากให้สมัครผ่านตัวนี้ด้วยครับเพราะว่าท่านก็ใส่ชื่อนะครับชื่อของท่านอีเมลของท่านแล้วก็กดปุ่มสมัครสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อทางชมรมมีข่าวสารนะครับ
ที่อยากจะแนะนำหรือข้อมูลใหม่ๆที่เราเพิ่มไปบนเว็บเราจะแจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้ตั้งแต่นี้ไปต้นไปเราก็คงต้องพยายามติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับในเรื่องข่าวสารยังไงผมก็คงต้องฝากไว้ตามนี้ครับขอบคุณครับเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าเว็บของทางชมรมของเราเนี่ยทำอะไรไปทำอะไรกันไปบ้างแล้วนะคะช่องทางในการติดต่อสื่อสารจากเรากับพี่ๆน้องๆเนี่ยก็จะเพิ่มช่องทางมากขึ้นนะคะส่วนสำหรับเรื่องจดหมายเวียนที่ทางชมรมเนี่ยได้ขอความร่วมมือนะคะจากพี่ๆน้องๆที่ว่าท่านใดที่ต้องการที่จะรับจดหมายเวียนในการต่อเนื่องเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราพิมพ์จดหมายไปให้กับสมาชิกเนี่ย1,000 กว่าใบนะคะ1,800 ถึง 1,800ค่าใช้จ่ายเนี่ยอย่างต่ำคือฉบับละ4 บาทนะคะรวมค่าส่งค่าพิมพ์ทุกอย่างดังนั้นเวลาเราส่งไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสมาชิกที่มาฟังธรรมะจากท่านอาจารย์เนี่ยเห็นกันอยู่ว่าประมาณนี้ดังนั้นค่าใช้จ่ายมันก็เลยค่อนข้างสูงก็เลยจะขอความร่วมมือท่านใดที่อยากจะรับข้อมูลข่าวสารจากทางชมรมไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายเหมือนเดิมหรือว่าทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะขอย้ำนิดนึงเราไปลงทะเบียนแล้วเราก็เขียนนะคะแค่เสียเวลานิดเดียวเองนะแล้วเราก็มาแจ้งไว้ที่ด้านหลังแต่ถ้าเกิดว่ามีการของใครท่านใดยังตกหล่นยังไม่ได้รับจดหมายเวียนหรือว่ายังมีการทำซ้ำก็มาแจ้งให้เราทำได้นะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ระหว่างช่วงการปรับปรุงนะคะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอาจจะแบบว่าเราอาจจะมีชื่อซ้ำบางท่านจะได้จดหมาย2 ฉบับหรือว่าบางท่านบอกว่าแจ้งแล้วยังไม่ได้รับจดหมายเลยตรงนี้เราก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะว่าเรายังกำลังระหว่างในช่วงที่เราปรับปรุงกันนะคะส่วนตรงข้างหลังตรงนี้ท่านอาจารย์เนี่ยมีหนังสือใหม่เล่มเล็กเล่มหนึ่งนะคะซึ่งเอาข้อมูลเนี่ยเนื้อหามาจากที่ใน Facebook คนเพื่อการให้เป็นมนุษย์เนี่ยท่านอาจารย์ได้รวมไว้ตั้งชื่อหนังสือว่าคนอยู่ไหมเล่มละ50 บาทข้างหลังนะคะมีจำหน่ายคือทำมาแค่เฉพาะกิจนิดเดียวเองไม่ค่อยเยอะนะคะค่ะแล้วก็สำหรับพี่ที่ไปยุวจิตจักรวาลทายาทวันรุ่นที่2รุ่นที่1ที่เราเสร็จภารกิจไปแล้ว14-15 กุมภาเอ้ยมกราที่ผ่านมาส่วนรุ่นที่2เนี่ยจะเป็นวันที่28-29 มกรานะคะค่ะและสำหรับในการรับฟังสื่อถ่ายทอดพระโอวาทครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่178นะคะในหัวข้อเรื่องทฤษฎีวันสิ้นโลกปี2012ค่ะทฤษฎีวันสิ้นโลกปี2012เรื่องจริงหรือลวงนะคะโดยท่านอาจารย์ปริญญาจันทร์สกุลคิดว่าเวลานี้คงจะเราพร้อมที่จะรับฟังธรรมะจากท่านอาจารย์นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ปริญญาจันทร์สกุลค่ะขอปรบมือต้อนรับท่านค่ะสิ่งเจียอยู่อีกสิ่งนี้หวกใช้โอเคพร้อมไหมพร้อมสิ่งเจียอยู่อีกสิ่งนี้หวกใช้ไหมพร้อมเนาะวันนี้วันตรุษจีนเสียงในห้องกล้องไปหน่อยแต่คิดว่าเป็นคอนเสิร์ตก็แล้วกันเนาะพยายามปรับแล้วแต่ทำไมมันกล้องก็ไม่รู้กล้องฟังออกไหมฮะฟังได้ไหมฮะพอดีมีเวลาปรับได้แค่นี้ปรับมากกว่านี้ก็ไม่ได้นะฮะแต่วันนี้ไม่ต้องไปไหว้เจ้าหรอครับไหว้แล้วกลัวสอบตกใช่ไหมนานละเราเรียนรู้ธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติที่ตัวเราเองแล้วก็มนุษย์ทุกคนรวมทั้งสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายจะต้องปฏิบัติเนี่ยมาเยอะมากนะครับเรียนมาหลายภพชาตินะภพชาตินี้เราก็เรียนกันมาอีกตั้งแต่ที่ท่านทั้งหลายได้รู้จักพระบิดาแต่ก็อย่างที่บอกมนุษย์เคยชินกับการเรียนเพื่อที่จะรู้มากกว่าเรียนเพื่อที่จะนำเอาไปปฏิบัติเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจึงมิค่อยได้เห็นเป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในชีวิตเกิดขึ้นเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเคยคิดยังไงก็คิดอย่างนั้นเคยมีวิธีการในการดำเนินชีวิตเค
คยมีวิธีการในการตัดสินปัญหาตัดสินใจตัดสินคนตัดสินความอย่างไรก็เป็นกันอยู่อย่างนั้นไม่ได้สร้างพลังอำนาจแห่งการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในทางที่จะเป็นเท่าที่ควรทั้งที่มีธรรมะที่ศึกษาเล่าเรียนกันเอาไว้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ตามนี่คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนพี่ๆน้องๆของเราทุกๆคนที่วันนี้ถือว่าสอบผ่านในการมารับฟังพระโอวาทของพระบิดาผ่านอาจารย์ในช่วงวันเทศกาลสำคัญของท่านทั้งหลายในทางโลกคือในทางตรุษจีนเนี่ยนะคือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนจีนเรียกว่าเป็นวันตรุษแล้วก็เป็นวันที่จะไหว้เจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายซึ่งเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านก็มีอยู่จริงนะไม่ใช่อยู่ไม่จริงแต่ว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่ก็แปลกดีแทนที่จะไหว้เจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเป็นประจำทุกวันทุกคืนจะมาตื่นตัวกันเฉพาะเทศกาลพอเลยตุ๊จีนไปแล้วบางทีก็ลืมนึกถึงเจ้านึกถึงแต่ตัวเราพวกเราอย่างเดียวไม่เว้นแม้กระทั่งพระบิดาท่านทั้งหลายวันตุ๊จีนเป็นวันมงคลเนาะหลายคนก็ถือว่าเป็นวันสำคัญที่จะทำให้ตัวเองได้มีโอกาสพักผ่อนพักร้อนพักเหนื่อยแต่ไม่ได้พักหายใจถูกไหมยังหายใจอยู่เปล่าหายใจไหมยังหายใจอยู่พักทุกอย่างพักได้แต่พักหายใจพักไม่ได้เหมือนกันลืมอะไรก็ลืมได้แม้กระทั่งลืมตาใช่ไหมแต่ที่ลืมไม่ได้คือลืมพระบิดาเป็นลูกเนี่ยถ้าลืมพ่อลืมแม่ของตัวเองเนี่ยน่าเศร้าไหมน่าเศร้าเดือนหนึ่งมาเฝ้ารับฟังพระโอวาทพระบิดากันหนึ่งครั้งก็เหมือนกับเป็นการแสดงออกให้ทั้งโลกและทั้งจักรวาลได้รู้เห็นว่าท่านมีพระบิดาอยู่ท่านไม่ได้ลืมพ่อลืมแม่ผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวท่านเองท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าพระบิดาจะไม่ได้ส่งเรียกร้องว่าลูกเอ้ยนี่พ่อนะมากราบพ่อซะลูกนะ10กว่าปี20ปีจนถึงวันนี้พระบิดาเคยให้อาจารย์กล่าวอย่างนั้นไหมไม่เคยลูกจะลืมก็เรื่องของลูกแต่หน้าที่ของพ่อตอนนี้ก็คือสื่อมาเพื่อเตือนลูกให้มีสำนึกถึงผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองผู้อนุญาตให้ตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้นั่นก็คือสิ่งที่พระบิดามีเมตตาต่ออาจารย์เองให้ทำหน้าที่ตรงนี้แสดงบทบาทตรงนี้ให้ท่านทั้งหลายนะได้สัมผัสในสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าท่านทั้งหลายนั้นยังข้ามไม่พ้นการใช้กลไกอายตนะของท่านในการสัมผัสรู้ดูเห็นทุกสรรพสิ่งพระบิดาจึงทรงจำเป็นที่จะมีบัญชาให้อาจารย์มาทำหน้าที่ตรงนี้มาแสดงว่าไม่พอใจให้ลูกๆได้รู้ว่าพ่อไม่พอใจนะถ้าลูกอย่างคุณทำตัวแบบนี้พ่อเศร้าพระทัยเสียใจเนาะถ้าลูกทำตัวบกพร่องเหลวไหลแบบนี้พระองค์ทรงเป็นมหาสุญญตาพระองค์ทรงมิอาจแสดงสิ่งใดได้ก็เลยมอบหมายให้อาจารย์ที่ตาก็ยังไม่เป็นศูนย์ใส่แว่นหน่อยนึงเท่านั้นกลไกอายตนะทั้ง5อาจารย์ยังทำหน้าที่ได้ดีและยังมีความเป็นตัวเองอยู่พอสมควรจึงให้ตัวอาจารย์มาแสดงบทบาทให้พี่ๆน้องๆอย่างท่านทั้งหลายและคนทั้งโลกในยุคนี้ได้เห็นว่าถ้าทำแบบนี้พระบิดาจะทรงเสียพระทัยขนาดไหนทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างไรจะโดนอาจารย์ดุโดนอาจารย์ปริญญาด่าว่าไปแต่ไม่ได้ด่าพ่อล่อแม่เพราะพ่อแม่เป็นพ่อแม่ของเราเองด้วยกันด่ากันแบบนั้นไม่ไ
แสดงความไม่พอใจพวกคุณบางคนก็แสดงออกไปเพื่อให้รู้ว่าพระบิดาไม่ได้ทรงพอพระทัยในสิ่งที่คุณทำตรงนี้เลยก็แสดงมาตลอดมันวันนี้ก็เหมือนกันก็แสดงออกให้ลูกๆอย่างท่านทั้งหลายได้เห็นว่าพระบิดาก็ทรงพอพระทัยที่เห็นท่านทั้งหลายได้ตัดสินใจมาร่วมกันในห้องนี้ร่วมประมาณ200คนเศษๆทำให้ห้องดูแน่นขนาดนะเต็มตาเลยใช่ไหมถูกไหม200กว่าถ้าจะว่า300ก็ไม่น่าจะถึงเพราะแอบนับเก้าอี้เอาไว้นะ ก็ถือว่าอบอุ่นดีในช่วงเทศกาลด้วยวันตรุษจีนนะฮะเราไหว้มาหลายภพชาติแล้วตรุษจีนนะเจ้าไหว้มาเยอะเจ้าไม่โกรธหรอกวันนี้ถ้าลูกมากราบพระบิดาเพราะว่าเจ้าก็มีพระบิดาเหมือนกันพระบิดาของเจ้าก็คือองค์จิตจักรวาลของเรานี่เองที่ผ่านมาเราไม่รู้ไงเราบอกว่าเราต้องไหว้สิ่งที่สูงสุดในชีวิตคนญี่ปุ่นก็บอกว่าสิ่งที่สูงที่สุดในชีวิตของการเป็นมนุษย์ของเขาคือพระอาทิตย์พวกเขาคือลูกพระอาทิตย์ก็เฉียวๆพระบิดาแต่ก็ยังไปไม่ถึงพระบิดาถูกต้องไหมครับคนบางคนก็ไหว้ที่เป็นเทวะนิยมนึกว่าพระบิดาเป็นเทวะก็บอกว่าไหว้พระพรหมใช่ไหมไหว้พระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์พระศิวะอะไรพวกนั้นก็นึกว่าสูงที่สุดแล้วอย่างที่หลายคนบอกว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลก็ยังไปไม่ถึงอีกเพราะยังคิดแบบจิตมนุษย์ก็ยังไม่ถึงพระบิดาใช่หรือไม่ใช่ทั้งเทพพรหมเทวะทั้งหลายก็เป็นบุตรของใครของพระบิดาเหมือนกันเป็นพี่ๆน้องๆของเราเหมือนกันแต่ว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าสู่สภาวะของการพัฒนาจิตวิญญาณสูงไปจนถึงระดับนั้นก็เลยไปสถิตอยู่ตรงระดับนั้นที่พวกคุณเรียกว่าวิมานนั้นหรือสวรรค์ชั้นนั้นนั้นแต่ก็ยังไปไม่ถึงพระบิดาเพราะที่ผ่านมาเขาไม่รู้จักพระบิดาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ตอนนี้พวกเขารู้ละเพราะว่าพระบิดาเมตตาทรงเปิดมิติทั้งสามภพนะครับสวรรค์โลกแล้วก็นรกให้ได้รู้จักพระบิดาเนื่องจากเป็นวาระพิเศษสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าสมัยองค์นบีมุฮัมมัดเจ้ายุคนั้นพระบิดาก็ยังไม่ได้ทรงเปิดพระองค์ทั้ง3มิติเปิดเฉพาะโลกให้องค์เยซูคริสต์ให้องค์นบีมุฮัมมัดกล่าวถึงพระอัลเลาะห์พระเยโฮวาห์ก็คือพระเจ้าให้มนุษย์บนโลกนี้เท่านั้นได้รับรู้เรียนรู้แต่ยุคนี้เป็นยุคสุดท้ายเป็นปลายยุคและกำลังปิดยุคอยู่ในขณะนี้ก็ต้องเปิดทุกมิติให้ทุกคนทุกรูปธรรมและทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาลได้รู้ไอ้ที่รู้แล้วเขาก็รู้อยู่ไอ้ที่ยังไม่รู้ก็ได้รู้ว่าพระบิดามีจริงอย่างวันนี้ก่อนเข้ามาในห้องสื่อพระโอวาทของพระบิดาก็ได้มีโอกาสสนทนากับลูกศิษย์นะท่านทั้งหลายบางคนที่เป็นญาติธรรมว่าลองสังเกตท้องฟ้าสิเวลาพระบิดาเสด็จไปสื่อพระโอวาทที่ไหนโดยให้อาจารย์เป็นผู้ก้าวกายสังขารย่างไปบริเวณท้องฟ้าเหนืออาคารเหนือเอเรียหรือสถานที่นั้นเนี่ยมันจะว่างไปจากก้อนเมฆถ้าจะมีก็จะมีก้อนเมฆเป็นปุยฝอยลอยสูงๆนั่นก็คือเป็นก้อนเมฆที่เป็นมายาของรูปธรรมชั้นสูงที่เขาจะต้องเสด็จมาเพื่อเหมือนกับต้อนรับพระบิดาแต่ว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จด้วยพระองค์ก็ใช้สื่อได้ระบบ vertical telepathy คือสื่อสารในระบบจิตสู่จิตมาถ้าท่านสังเกตให้ดีจะเห็นว่าเมฆสีดำทั้งหมดเหมือนกับขยะบนท้องฟ้าจะถูกกวาดออกไปอยู่ข้างๆโดยรอบที่ขอบฟ้าถ้าใครไม่เชื่อก็ลุกขึ้นไปมองที่หน้าต่างดูเอาก็ได้ตลอดเวลาที่จะสื่อจะเป็นเช่นนี้ท้องฟ้าจะสงบนิ่งยกเว้นบางทีก็อาจจะมีบางสิ่งนะครับให้เราได้รับรู้ดูเห็นอันนั้นก็เป็นบททดสอบเป็นบทเรียนในบางครั้งบางคราวแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เป็นโอกาสพิเศษอีกที่เราจะกล่าวถึงเรื่องทฤษฎีวันสิ้นโลก21 12 2012จริงหรือลวงซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญค่อนข้างจะหนักมาในทางโลกมากกว่าทางจิตวิญญาณเราก็ได้รับเกียรติจากรูปธรรมชั้นสูงจำนวนมากที่เขาเป็นช่างเทคนิคที่ขณะนี้พักร้อนอยู่ก็มีและเป็นช่างเทคนิคผู้มาใหม่ก็มีได้มาร่วมฟังพระโอวาทพระบิดาผ่านวาจาที่เราจะกล่าวต่อไปนี้อยู่ในห้องนี้จำนวนมาก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 กว่าจำนวนรูปธรรมมนุษย์ทั้งหลายที่มีเก้าอี้นั่งมีตูดนั่งอยู่บนเก้าอี้ซะด้วยซ้ำนะครับพวกเขามาฟัง
พระโอวาทพระบิดาเช่นเดียวกันก็เลยบอกพี่ๆน้องๆของเราที่นั่งในห้องนี้ให้รับทราบเอาไว้ด้วยว่าสิ่งที่จะกล่าวในวันนี้จะเป็นเรื่องทางโลกจะเป็นเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์โลกที่อธิบายได้เข้าใจได้ท่านทั้งหลายก็จะต้องฟังว่าคำตอบในเรื่องของทฤษฎีวันสิ้นโลกซึ่งมันเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของท่านทั้งหลายว่าในวันที่21เดือนธันวาคมปีนี้ก็คือปี2012เนี่ยเป็นวันสิ้นโลกจริงหรือลวงเพราะว่ามีข่าวเรื่องพวกนี้ออกมาเยอะแยะมากมายใช่ไม่ใช่ Doomsday วันสิ้นโลกแม้กระทั่งเรื่องวันเขื่อนแตกก็ยังมีหลายคนก็กลัวจนสติแตกไปเลยก็มีบางคนเลิกเชื่อไปเลยก็มีกูว่ามันคงไม่จริงแง่ๆเพราะว่าเห็นบอกจะแตกไม่เห็นมันจะแตกเข้าใจที่พูดไหมเพราะฉะนั้นสอนธรรมะมาเยอะก็เลยจะพยายามสอนสิ่งที่มันจะเป็นธรรมะแต่เป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพเป็นหนึ่งในเศษเสี้ยวของคำว่าอภิปรัชญาที่เรียกว่าเมตาฟิสิกส์ที่เราได้รับพระเมตตาจากพระบิดาสื่อสอนผ่านมาเพื่อให้บอกมายังมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจสดับรับฟังแล้วคิดตามว่าความรู้ทั้งหลายที่จะฝากให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้กันต่อไปนี้โดยเฉพาะในเรื่องของทฤษฎีวันสิ้นโลกนั้นอะไรเป็นอะไรและเป็นยังไงต่อไปจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปปวดหัวกับเรื่องเหล่านี้อีกโอเคไหมบางคนบอกกูก็ไม่รู้แต่กูรู้อย่างเดียวว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเป็นคาถาปลอบใจตัวเองที่ดีที่สุดแต่ว่าเราปลอบใจตัวเองโดยที่เราไม่รู้และเราไม่เข้าใจมันก็เท่ากับว่าเราก็ยังอยู่กับความงมงายเราเท่ากับว่ายังไม่ได้ข้ามพ้นกับความงมงายไปได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถจะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นมนุษย์กับเขาคนหนึ่งเพราะถ้าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยคุณสมบัติในประการที่ว่างมงายนี้จะต้องไม่มีถ้าท่านเป็นมนุษย์ได้คำว่างมงายไม่มีเข้าใจไหมเรื่องแรกที่เราอยากจะบอกท่านทั้งหลายข่าวลือชิ้นที่หนึ่งข่าวลือชิ้นที่หนึ่งที่ทำให้คนกลัวในเรื่องของวันสิ้นโลกท่านมีเวลาศึกษาข่าวสารทางโลกน้อยก็ค่อยๆฟังเอาจากทางนี้ก็แล้วกันเนี่ยค่อยๆฟังเอาจากทางนี้ก็แล้วกันข่าวลือชิ้นที่หนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุปทานวันสิ้นโลกเป็นการอุปโลกจากบันทึกปีสุดท้ายในปฏิทินของเผ่ามายารู้จักเผ่ามายาไหมพวกมายาเขาเรียกตัวเองว่ามายันแต่ถ้าชื่อเผ่าก็คือมายาถ้าเป็นคนเผ่ามายาเขาก็เรียกว่ามายันเป็นเรื่องที่ฮิตแล้วก็ฮือฮามากที่สุดอยู่ในขณะนี้พี่ๆน้องๆของเราที่เป็นรูปธรรมชั้นสูงที่อยู่ในห้องท่านก็คงเข้าใจว่าในทางโลกมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้กันอยู่อย่างมากมายในปัจจุบันถึงแม้ท่านทั้งหลายเป็นช่างเทคนิคที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการในแผนการชำระโลกของพระบิดามาตลอดก็ตามสิ่งที่ท่านจะรู้ต่อไปนี้เป็นเรื่องทางโลกที่มนุษย์ส่วนใหญ่เขาเป็นกันอุปทานวันสิ้นโลกอย่างแรกมาจากบันทึกปีสุดท้ายในปฏิทินของเผ่ามายาปฏิทินของชนเผ่ามายาเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้อาจจะไม่คมไม่ชัดนะเขาแกะสลักเป็นหินเป็นดินแข็งๆเอาไว้นะครับแล้วก็ในวันสุดท้ายของปฏิทินที่เขาบันทึกเอาไว้หรือทำเป็นปฏิทินเอาไว้มันไปหยุดไปสิ้นสุดไปจบที่วันที่21เดือนธันวาคมแล้วถอดรหัสแล้วตรงกับปีคริสตศักราช2012นั่นก็คือปีนี้พอดีแล้วก็ที่ผ่านมาหลายเรื่องราวที่เขียนเอาไว้ในปฏิทินนั้นก็มีถูกบ้างผิดบ้างไอ้ที่ผิดนี่ไม่รู้ว่าคนถอดรหัสมันถอดผิดหรือเปล่านะฮะ
หรืออาจจะบันทึกไว้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเสียเองอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่จะเล่าจะพูดให้ฟังต่อไปนี้ถึงแม้คนจะถอดรหัสออกมาได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับความจริงที่เป็นสิ่งที่เขาบันทึกเอาไว้เป็นร้อยปีพันปีที่ผ่านมาฟังให้ดีนะว่าต่อไปนี้มันจะไม่เป็นไปตามบันทึกในประวัติศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงอีกไม่ว่าจะเป็นนอสตราดามุสที่ท่านทั้งหลายรู้จักไม่ว่าจะเป็นปฏิทินของเผ่ามายาหรือเป็นสิ่งที่ผู้ใดใครกล่าวไว้ก็ตามในอดีตมันจะไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปเพราะมันถูกยกเลิกหมดแล้วแต่มันจะเป็นไปตามที่พระบิดาจะเมตตาท่านทั้งหลายทยอยสื่อมาบอกให้ลูกๆอย่างท่านได้รู้ตัวล่วงหน้าและก็ได้เตรียมตัวเองล่วงหน้าผ่านปากอาจารย์ของคุณนี่แหละหรือผ่านพระคัมภีร์ที่จะให้จารย์หรือจารึกลงไปแล้วก็แผนการจะเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ได้บอกว่าอีก3ปี5ปีข้างหน้ามันจะเป็นอย่างนี้และมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดเพราะบางครั้งมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเนื่องจากมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มนุษย์ที่ยังเป็นมนุษย์ไม่ได้ยังเป็นแค่คนที่กำลังคนอยู่เท่านั้นเมื่อมนุษย์เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติเกี่ยวกับอะไรต่ออะไรที่อยู่ข้างหน้าเป็นคนที่มีจิตใจที่ยังเรรวนปรวนแปรอยู่เพราะยังเป็นมนุษย์ไม่ได้มนุษย์คือเงื่อนไขที่เป็นเหตุทำให้ไอ้สิ่งที่เคยเก่ากล่าวไว้แม้กระทั่งที่อาจารย์จะกล่าวหรือกล่าวมาแล้วเป็นระยะเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ไหมได้มนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งที่เราเอาแผ่นที่สีแดงของเรามาโชว์เราก็บอกว่ามนุษย์ทั้งโลกทั้งที่เพิ่งตายไปแล้วหรือกำลังจะมาเกิดใหม่และที่ยังมีชีวิตอยู่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีแดงให้มันเพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลงไปจากที่บันทึกไว้ในแผนที่ของจิตจักรวาล นั้นก็ได้บวกลบ 20% ก็ย้ำแล้วย้ำอีกนิ่มเหมือนกันเรามาเรียนรู้ปฏิทินของชนเผ่ามายาเอาไว้เป็นความรู้ว่าเขาเขียนแผนที่บันทึกเอาไว้ถึงวันสุดท้ายคือ21ธันวาคมปี2012และไม่ได้เขียนต่อมนุษย์ก็ทึกทักแล้วก็ไปแปลความว่าโลกจะต้องสิ้นตรงนั้นพอดีเหมือนกับไดอารี่ของคุณจะเป็นไดอารี่สีแดงหรือสีดำที่เป็นไดอารี่ส่วนตัวของคุณคุณบันทึกเอาไว้ยังไม่ทันถึงหน้าสุดท้ายหรอกแต่คุณเขียนบันทึกจนถึงวันที่21ธันวาคมปี2012และคุณก็ไม่ได้บันทึกต่อมันถ้าใครไม่รู้จักคุณมาเจอบันทึกของคุณทีหลังเนี่ยเขาจะมาทึกทักว่าคุณตายหลังจากวันที่21ธันวาคมได้ไหมได้หรือไม่ได้ฮะได้เหรอไม่ได้เพราะว่าบางทีคุณอาจจะไปได้สมุดใหม่ไดอารี่เล่มใหม่คุณเปลี่ยนเล่มใหม่ก็ได้หรือกูขี้เกียจบันทึกตั้งแต่เกิดมากูบันทึกมาเยอะแล้วเนี่ย21ธันวาคม2012จะเป็นวันสุดท้ายที่กูจะบันทึกไดอารี่ชีวิตกูต่อไปนี้กูจะบันทึกในหัวสมองต่อไปนี้กูจะไปเขียนเป็นศิลาจารึกแทนใช่ไม่ใช่อ่ะแต่นี่มนุษย์เราไปทึกทักเอาว่าวันสุดท้ายของโลกต้องเป็นวันนี้แง่ๆชนเผ่ามายาเนี่ยพวกหรือพวกมายันเนี่ยปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่ของประเทศเม็กซิโกอยู่ในเขตยูคาทานนะเป็นที่ราบสูงยูคาทานก็ไปดูจากแผนที่เอาก็แล้วกันพวกเผ่ามายามีศิลปะวิทยาการสูงสุดในทุกด้านไม่ว่าวิศวกรรมสถาปัตยกรรมในสมัยก่อนสูงกว่าชนเผ่าใดๆที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกในยุคนั้นและมนุษย์ปัจจุบันนี้เชื่อว่าพวกมายันหรือเผ่ามายาเนี่ยเขามีศิลปะวิทยาการสูงสุดในทุกด้านสูงกว่าชนเผ่าอื่นเป็นเพราะว่าชนเผ่านี้
มีความสามารถพิเศษในการติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กันกับมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวก็คือสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นโดยมีหลักฐานก็คือว่าในพื้นที่เขตบริเวณนี้จะมีสถานที่หนึ่งที่เขาถูกสร้างขึ้นมาเป็นสนามบินเป็นลานบินเพื่อที่จะให้จานบินหรือยานบินเนี่ยมาลงจอดในบริเวณเขตยูคาทานเนี่ยถ้าไม่ได้รับการถ่ายทอดศิลปะวิทยาการชั้นสูงมาจากรูปธรรมจากต่างดาวซึ่งมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าในยุคนั้นแล้วชนเผ่านี้ที่เป็นชนเผ่าเหมือนกับพวกอินโดแดงอะไรต่างๆเนี่ยจะมีความสามารถมีความเข้าใจในเรื่องของวิศวกรรมในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของพันธุกรรมอะไรต่างๆเนี่ยคงจะเข้าถึงด้วยตัวเองลำบากถูกต้องไหมนี่ก็คือความเชื่อซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีคนเชื่อเช่นนั้นอยู่ก็เลยคิดว่าการที่เขียนปฏิทินวันที่21ธันวาคมปี2012ไว้เป็นวันสุดท้ายก็อาจจะเป็นเพราะว่าพวกนี้ได้ความรู้มาจากมนุษย์ต่างดาวเนี่ยติดต่อสัมพันธ์กับมนุษย์ต่างดาววันสุดท้ายของปฏิทินที่เป็นตัวปัญหาคือ21 12แล้วก็12ไม่ใช่เลขหวยนะฮะเลขหวยงวดนี้มี1แน่นอนมี1มี6มี2มี7มี4มี8ครบ9ตัวพอดีเลยบอกไว้ตุดจีนนะฮะรวยสิ่งที่ปรากฏและเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือที่เมืองทาพาซูล่าที่เม็กซิโกก็มีการจัดทำนาฬิกาใหญ่ขึ้นมาเรือนหนึ่งเขาใช้ชื่อว่าอิสปาภาษาอังกฤษอ่านว่าอิสปาเป็นนาฬิกาที่เดินถอยหลังนับวันถอยหลังถึงวันสิ้นโลกแล้วก็ชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไปเยี่ยมชมทาพาซูล่าที่เม็กซิโกที่นี่เพราะเชื่อว่าที่นี่เป็นแหล่งที่ตั้งของชนเผ่ามายันจากโบราณแล้วรัฐบาลของเม็กซิโกก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องทำรายได้จากการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะเอาเงินเข้าไปทิ้งเนี่ยหลายเท่าเลยตั้งเป้าไว้หลายเท่าหลายล้านนะครับหลายล้านดอลลาร์ซึ่งถ้าจะเป็นจริงเพราะมีคนแห่กันไปเที่ยวที่เมืองทาพาซูล่าที่เม็กซิโกค่อนข้างสูงเพื่อไปถ่ายรูปกับนาฬิกาเรือนเนี้ยว่ากูไปเนี่ยนะมันยังเหลือกี่วันที่จะถึงวันสิ้นโลกกลายเป็นเรื่องหนุกหนานหนุกหนานของมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งไปและนอกจากนั้นเมื่อประมาณวันที่20เดือนตุลาคมและประมาณวันที่22เดือนธันวาคมของปี2554ก็จะมีพวกชนเชื้อสายมายันพวกชนเชื้อสายที่เป็นชนเผ่าอินคาแต่โบราณแต่ว่ายังมีสายเลือดสืบสานมาจนถึงทุกวันนี้เป็นพวกที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบสูงอยู่คาทานแล้วก็อยู่แถบลุ่มแม่น้ำในย่านนี้เขามีความเชื่อในเรื่องวันสิ้นโลกเหมือนกันเขาก็เลยทำพิธีกรรมขึ้นมาเป็นพิธีทางจิตวิญญาณเป็นพิธีการขอโทษขออโหสิกรรมต่อพระแม่ธรณีหรือต่อดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ขอโทษแทนมนุษย์ทั้งโลกที่มนุษย์กระทำย่ำยีกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกระทำในสิ่งที่ผิดบาปต่อดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เป็นการขออโหสิกรรมต่อดาวเคราะห์โลกเขาทำมาตามสัญชาตญาณทางจิตวิญญาณของเขานี่เป็นสิ่งที่ปรากฏที่ผ่านมาที่สามารถจะบันทึกและเอามาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ได้ข่าวต่อไปข่าวลือชิ้นที่สองอันตะกี้นี่ no commentเข้าใจนะ no comment แต่เม้นไปเยอะแล้วข่าวลือชิ้นที่สองคือฟังวันนี้แล้ววันหน้าจะได้มีสติกับสมาธิหาวิธีว่าเราจะรอดตายได้ยังไงและเราจะนิพพานได้ยังไงดีกว่าจะมาวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้โอเคไหม
ภัยมหันต์วันสิ้นโลกหรือ Doomsday ก็ระบุว่าเป็นวันที่21เดือน12ปี12เหมือนกันโดยมีผู้เอาปฏิทินของมายันแต่โบราณมาสารต่อว่าเพราะวันที่21เดือน12ปี12เนี่ยก็คือปีนี้อีก11เดือนใช่ไหมอีก11เดือนเลข11พอดีเลยจักรวาลของเราดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยมันจะมีการแผ่พายุสุริยะระดับสตอร์มนะฮะพายุสุริยะเป็นซูเปอร์โซล่าสตอร์มเป็นพายุสุริยะที่รุนแรงถึงขีดสุดมายังโลกเราแล้วมันก็จะก่อให้เกิดภัยพิบัติต่อทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้รวมทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและมนุษย์ด้วยต้องถึงแก่ความตายดาวเคราะห์โลกเสรีจะไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตทั้งหลายดำรงอยู่ต่อไปได้นั่นคือหายนะโลกถูกไหมนั่นคือความเชื่อของพวกเขาย้ำนะที่พูดนี่ไม่ใช่ข่าวสารจากจิตจักรวาล นะอย่าไปแปลผิดนะวันเริ่มต้นวันสิ้นโลกหรือ Doomsday นั้นเขาบอกว่าเขานี่ก็คือนักวิทยาศาสตร์โลกบอกว่าตั้งแต่วันที่21เดือนธันวาคมปีนี้ดาวเคราะห์โลกเสรีของเราจะมีอาการสายคือเต้นระบำหมายความว่าแกนหมุนของโลกเราจะสายถ้าพูดเป็นภาษาพระบิดาพวกเขาไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากอะไรแต่เป็นภาษาพระบิดาหมายความว่าดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เสียสมดุลอย่างรุนแรงเลยทำให้อัตราเหวี่ยงหมุนที่แกนแม่เหล็กในใจกลางโลกมันน้อยลงอย่างฉับพลันหรือน้อยลงจนถึงขีดสุดซึ่งถ้าท่านฟังโอวาทพระบิดาสื่อเตือนมาตลอดท่านก็ทราบดีว่าโลกเสียสมดุลรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะจิตสำนึกของมนุษย์ด้านบวกมันต่ำลงเรื่อยๆมันก็จะมีผลต่อการเวียงหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์โลกดวงนี้ให้เสียสมดุลเรากำลังพูดถึงความรู้ของจิตจักรวาลคู่กับความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเข้าใจที่พูดนะเขาบอกว่าโลกจะเริ่มสายรุนแรงขึ้นแน่นอนถ้าแกนหมุนของโลกกำลังสายมากขึ้นมากขึ้นมันมีผลต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกไหมเช่นเวียนหัวไหมพอสนามแม่เหล็กมันจะแปรปรวนแล้ววันเดียวมี3ฤดูจะเกิดขึ้นได้ไหมบางวันนะเพราะมันสายอย่างเช่นเมื่อ 2-3 วันนี้1ภายในวันเดียวมี3ฤดูวันที่ฝนตกจำได้ไหมวันนั้นมี3ฤดูเปล่ามีหนาวมีร้อนและมีฝนสังเกตไหมไม่สังเกตฮะโอ้ขอโทษเพราะแกนหมุนของโลกมันสายและมันเขาบอกว่าวันที่21ธันวาคมจะเป็นวันเริ่มสายที่รุนแรงขึ้นแสดงว่าเริ่มมีปัญหาไม่โลกกำลังจะล้มถูกไหมไม่มีแรงหมดแต่เดี๋ยวนักวิทยาศาสตร์โลกเขาก็มีเหตุผลบอกเราเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ไม่ใช่เหตุผลที่เรารีบบอกเธอไปแล้วตะกี้นี้อย่างที่สองเข็มทิศแม่เหล็กจะเกิดการกลับขั้วเข็มทิศแม่เหล็กจะเกิดการกลับขั้วเหนือของเข็มทิศที่เวลาเราเอาเข็มทิศมาเนี่ยก็ชี้เด่ขึ้นเนี่ยอย่างคืนนี้จะไหว้ชัยสิงเอี้ยเนี่ยต้องเอาเข็มทิศมาตั้งใช่ไหมทิศใต้อยู่ทางไหนเพราะว่าต้องหันหน้าไปไหว้ทางทิศใต้ใช่เปล่าว่าเจ้ามาทางใต้ต้องไหว้ทางเจ้ามานั่นคือความเชื่อของท่านเราก็แอบรู้มาเหมือนกันเรารู้ผิดไหมไม่ผิดแต่ถ้าไหว้พระบิดานะเงยหน้าขึ้นบนท้องฟ้ามองหาดาวเหนือแล้วหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวเหนือนั่นแหละพระบิดาอยู่ตรงนั้นนะเรารีบบอกให้ฟังรู้แล้วทิศไฉสิงเอียทิศไหนรู้จักทิศพระบิดามั่งมองหาดาวเหนือให้เจอนี่แล้วหันหน้าไปทางทิศเหนือไอ้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นแหละคือทิศที่พระบิดาทรงประทับอยู่
คือทิศที่เป็นจุดศูนย์กลางของสนามพลังงานสากลที่กว้างใหญ่ไพศาลถ้าไหว้ก็ไหว้ให้ถูกทิศแต่จริงๆแล้วหันไปทางไหนก็ไหว้พระบิดาทั้งนั้นแหละพระองค์ก็อยู่ทุกทิศน่ะจริงป่ะเข็มทิศแม่เหล็กกลับขั้วและอย่างที่3ก็คือจะเกิดพายุสุริยะขนาดยักษ์ที่บอกเมื่อสักครู่ถามว่าใน3ประการที่มันจะเกิดขึ้นกับโลกเราและจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่21ธันวาคมปี2012นั้นนักวิทยาศาสตร์โลกกลุ่มใหญ่เขาบอกว่าเกิดจากการที่ระบบสุริยะจักรวาลของเราโคจรเข้าไปอยู่บริเวณที่มีแสงสว่างมากที่สุดของกาแล็กซีทางช้างเผือกโปรดฟังอีกครั้งนักวิทยาศาสตร์โลกปัจจุบันกลุ่มใหญ่เขาบอกว่าสาเหตุ3ข้อเนี่ยที่มันจะเกิดตั้งแต่วันที่21ธันวาคมเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ระบบสุริยะจักรวาลโดยเฉพาะดวงอาทิตย์ของเรามันโคจรเข้าไปอยู่บริเวณที่มีแสงสว่างมากที่สุดของกาแล็กซีทางช้างเผือกถามว่าบริเวณที่มีแสงสว่างมากที่สุดของกาแล็กซีทางช้างเผือกก็คือบริเวณจุดศูนย์กลางของทางช้างเผือกถูกต้องไหมแต่เขาไม่พูดเขาไม่รู้แต่เขาบอกจะไปอยู่ตรงที่สว่างมากที่สุดเพราะเขาดูจากภาพที่กล้องเขาถ่ายมาแล้วกล้องที่เขาถ่ายมาได้ที่เห็นน่ะมันเป็นล้านล้านปีผ่านมาแล้วนะเธอบางทีเขาก็สับสนว่าที่เขาเห็นเขาดูว่าเป็นปัจจุบันใช่ไหมระยะทางระหว่างนะโลกเรานะกับจุดศูนย์กลางของทางช้างเผือกนะมันห่างกันเป็นล้านปีแสงเลยแสงเดินทางเคลื่อนที่เป็นล้านปีเธอเพราะฉะนั้นที่เธอเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เหมือนต่อหน้าต่อตาที่เธอมองกันอยู่หรือเปล่านั่นแสดงว่าถ้าห่างจากเราหนึ่งล้านปีแสงไอ้สิ่งที่เราเห็นน่ะมันเกิดขึ้นมาตั้งเท่าไหร่ละ1ล้านปีที่แสงมันเดินทางแสงเดินทางคือ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีนะเธอและปีนึงมันมีกี่วินาทีและลองคูณเข้าไปสิเธอบางทีดูไปดูมาเผลอคิดว่าเป็นภาพปัจจุบันใช่ไหมที่เป็นสองภาพแล้วเห็นตรงนั้นระเบิดอู้ยไอ้กาแล็กซีนี้กำลังระเบิดไอ้นี่มันกำลังกลืนดาวตรงนั้นตรงนี้เป็นภาพที่เห็นของอดีตทั้งนั้นเป็นภาพอดีตทั้งนั้นแต่ขณะที่พวกเราอยู่ได้อยู่กับปัจจุบันแม้พวกคุณไม่ต้องเรียนถึงด็อกเซอร์ด็อกเตอร์พวกคุณยังฉลาดภาพที่เห็นน่ะมันเป็นอดีตไม่ใช่ปัจจุบันเพราะมันอยู่ไกลปูนรถไฟเขาต้องใช้เปิดวอลให้มันดังอะไรเพราะว่ากูกำลังจะไปไกลปุ๊บส่วนรถยนต์เขาให้มีแต่นะปิดปิดว่าอะไรไม่ได้บอกว่าไปไกลอยู่ใกล้ๆปิดปิดนี่ใกล้ๆปุ๊บปุ๊บนั่นไกลเขาว่ากันเรามาดูนี่กันนักวิทยาศาสตร์คือพวกเราที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตบอกว่าไม่จริงเพราะว่าพายุแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะรุนแรงสุดๆในทุก11ปีอยู่แล้วเลข11ของพระบิดาอยู่แล้วในรอบ11ปีวันเวลาที่11ซึ่งแน่นอนครบ11ปีพอดีคือในวันที่21ธันวาคมปี2012พายุแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์จะรุนแรงสุดๆแน่นอนและวันนั้นก็จะเป็นวันที่พี่ๆน้องๆที่นั่งในห้องนี้ส่วนหนึ่งที่เป็นรูปธรรมชั้นสูงที่เป็นช่างเทคนิคเขาก็จะใช้ฤกษ์ตรงนั้นปฏิบัติการกับโลกในการชำระโลกตามแผนของพระบิดาเพราะมันมีหลายแผนครับแต่ไอ้แผนเนี่ยแผนที่ถูกต้องและที่พูดนี่คือแผนไทยไม่ใช่แผนไทยปฏิบัติการทางเทคนิคแผนไทยสังเกตเมื่อคราวที่แล้วอ่ะวันที่25ธันวาคม47ใช่ไหมก็เลข11ก็เกิดสึนามิแผนไทยใช่ไหมหนักเลยเพราะฉะนั้นพายุแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์
นักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ามันจะรุนแรงสุดๆในทุกๆ11ปีมันไม่ทำให้โลกแตกหรอกคำว่าโลกแตกนี่หมายถึงทุกสิ่งบนโลกเราเนี่ยมันจะถูกเผาหมดตายหมดร้างเลยแล้วก็เผลอๆโลกเราอาจจะเขาคิดไกลถึงขนาดนั้นซึ่งถ้าท่านเป็นลูกของพระบิดาเป็นสิทธิ์จิตจักรวาลท่านรู้ไหมว่าท่านก็รู้ไหมว่าโลกแตกได้ไหมโลกแตกไม่ได้แต่อะไรแตกได้สติแตกได้เก่งมากตีมือให้ตัวเองหน่อยดีไหมเก่งมากเลยท่านจิรัตนอกจากนั้นเราก็ยังรู้ว่าเข็มทิศแม่เหล็กโลกเนี่ยนะอันนี้นักวิทยาศาสตร์ทางจิตแต่นี่ไม่ใช่เรานะมันจะกลับขั้วช้าๆในทุกๆ 400,000 ปีเฮ้ย100ปันหมื่นแสนถูกเนาะตัวเลขถูกไหม 400,000 เข็มทิศแม่เหล็กโลกจะกลับจากขั้วเหนือมาเป็นขั้วใต้แล้วก็ย้ายกลับไปขั้วเหนืออีกในทุกๆ 400,000 ปีมันจะไม่เกิดแบบฉับพลันเป็นไปไม่ได้แต่เราบอกพวกท่านทั้งหลายว่าในช่วง56วัน7ราตรีพระบิดาเรียกว่าวันสิ้นยุคขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการสิ้นยุคพลังงานเก่าสู่ยุคพลังงานใหม่ช่วงของการสิ้นยุคช่วงเวลาของการสิ้นยุคโอเคไหมแต่56วัน7ราตรีเป็นช่วงสุดท้ายของการชำระโลกพระบิดาให้เรียกว่าวันสิ้นยุคเข็มทิศแม่เหล็กโลกและขั้วเหนือใต้ของโลกรู้จักนะขั้วเหนือใต้ของโลกกับเข็มทิศแม่เด็กโลกมันจะกลับขั้วภายในเวลา30วันไม่ต้องรอ 400,000 ปีละอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าพระบิดาชำระโลกเมื่อไหร่ถึงวันสิ้นยุคคือ56วัน7ราตรีมืดไม่สว่างเลยเข็มทิศแม่เหล็กเหนือใต้และขั้วโลกขั้วเหนือขั้วใต้จะพลิกกลับตีลังกาหายท้องแล้วก็กลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมกลับเข้ามาอยู่ข้างบนใหม่ใช้เวลา30วันแต่คุณไม่ต้องแปลกใจหรอกคุณไม่หลุดออกไปจากโลกหรอกต่อให้โลกตีลังกาเพราะโลกนี้ใหญ่ไหมใหญ่มากแล้วโลกมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งไหมมีแรงโน้มถ่วงเขาเรียกว่า specific gravity มีอยู่ถ้าโลกไม่หยุดหมุนคุณทุกคนไม่มีคนไหนสักคนที่จะกระเด็นกระดอนออกไปนอกโลกหรอกถ้าโลกไม่หยุดหมุนนี่มันก็ยังหมุนอยู่แต่ตีลังกาเข้าใจไหมหมุนไปตีลังกาไปเพราะโลกเสียสมดุลอันเกิดมาจากแกนหมุนของโลกทำไงมันแกว่งจนกระทั่งมันกลับมาไม่ได้มันเลยคว่ำเลยใครทำนอกจากมนุษย์ทำแล้วก็ยังมีรูปธรรมชั้นสูงวันนี้เขาอยู่ด้วยก็เลยพูดให้เขาฟังว่าเนี่ยเขาต้องทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยใครทำหน้าที่อะไรก็ทำตรงนั้นเขาจะต้องทำหน้าที่ของเขาจะทำให้แกนโลกที่สายเนี่ยตีลังกาคว่ำได้ก็ต่อเมื่อพระบิดาอนุญาตคือในช่วง56วัน7ราตรีเท่านั้นพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เป็นช่างเทคนิคโปรดทราบเอาไว้ด้วยวันอื่นไม่อนุญาตให้ทำนะแล้วก็ถามว่าสาเหตุที่เกิดตรงนี้ตะกี้บอกไปแล้วเนาะว่าดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะจักรวาลของเราโคจรไปอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างมากที่สุดของกาแล็กซีเลยได้รับอิทธิพลจากพลังอำนาจของกาแล็กซีในปริมาณที่เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยมีการระเบิดเกิดจุดดับหรือจุดดำบนดวงอาทิตย์เยอะมากขึ้นแน่นอนครับต้องเกิดถึงกี่จุด